เชื้อโรคทำอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณเข้าใจ2ข้อนี้ครับหลายคนบอกว่าจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อจำเป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะหรือยาอะไรก็ตามมาช่วยคุณแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาเป็นสิ่งที่จำเป็นครับแต่สิ่งที่จำเป็นกว่านั้นคือความแข็งแรงข้อที่1อ่ะเรื่องความแข็งแรงนะครับผมแนะนำว่ามนุษย์คนเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมีระบบภูมิคุ้มกันมีเม็ดเลือดขาวมีระบบเลือดทุกอย่างเอาไว้ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องนี้พยายามที่จะกระโดดไปใช้ยาฆ่าเชื้อก่อนโดยที่ไม่พึ่งพาภูมิคุ้มกันของตัวเองผมอยากจะบอกเลยว่าร่างกายเนี่ยสร้างมาให้คุณเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่คุณต้องทำข้อที่1เลยคือการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยคุณต้องมีวันนึงนะครับ 5-15 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์นึงต้องมีวันเว้นวันแล้วครับทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าระบบต่อมน้ำเหลืองเราเนี่ยมันอยู่ทั่วร่างกายเลยแต่ตัวของมันเนี่ยมันไม่ได้ไหลเวียนเองครับมันไหลเวียนตามการที่คุณหายใจเข้าลึกๆการหายใจเข้าลึกๆก็คือเวลาคุณออกกำลังกายครับคุณออกกำลังกายเสร็จปุ๊บระบบต่อมน้ำเหลืองคุณในปอดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับถูกบีบนวดแล้วทำให้ระบบต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันทำงานพอระบบต่อมน้ำเหลืองทำงานเม็ดเลือดขาวก็ทำงานในการส่งเชื้อโรคไปทิ้งในที่ที่มันสมควรจะต้องไปอยู่นะครับแล้วกำจัดออกจากร่างกายดังนั้นการออกกำลังกายเป็นประจำกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็กระตุ้นระบบต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ในทรวงอกด้วยดังนั้นอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำครับอันที่สองสำคัญมากเลยก็คือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเหมือนก้อนหินก้อนหินที่เรียงอยู่แบบนี้เป็นตัวอย่างของภูมิคุ้มกันที่มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในวันเดียวหลายคนบอกว่าอยากจะแข็งแรงขอออกกำลังกายวันนี้แล้วมีผลจนกระทั่งถึงปีหน้าไหมไม่มีครับภูมิคุ้มกันมันจะถูกกระตุ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเราอยู่ถึงจุดสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้ในช่วงนั้นของร่างกายดังนั้นการออกกำลังกายมันไม่ใช่การออกวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้แล้วมีผลไปตลอดครับมันต้องออกกำลังกายตลอดชีวิตดังนั้น2ข้อที่ต้องจำไว้สำหรับคนที่อยากมีภูมิคุ้มกันสำหรับต่อต้านเชื้อโรคต่างๆได้คือออกกำลังกายครับและ2คือทำอย่างต่อเนื่องถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นผมแถมให้อีกอย่างนึงครับต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าเราออกกำลังกายมากครับแต่เราไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็กลับบ้านตีหนึ่งตีสองนอนพักผ่อนน้อยผลสุดท้ายภูมิคุ้มกันก็จะลดลงนะหมอทีมนะครับอยากให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงแต่มันต้องเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างเพียงพอและต้องทำต่อเนื่องตลอดชีวิตครับคุณถึงจะสุขภาพดีตลอดชีวิตรักทุกคนนะครับใครชอบความรู้ของหมอทีมก็เจอกัน YouTube Facebook ที่ชื่อเดียวกันครับหมอทีมด็อกเตอร์ทีมครับหรือใครนะครับจะส่งคำว่าตัว Y กับตัว T นะครับพิมพ์คำว่า YT แล้วก็ฝากไว้ใต้ข้อความนี้ครับเดี๋ยวทีมงานผมส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็สามารถไปดูความรู้ดีๆจากหมอทีมได้เลยครับสวัสดีครับ